ขาจะมาพันไม้ไว้ครับมาพันไม้ให้แช่เป็นแนวเขตของเขาจุดนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของกรมป่าไม้ห่างจากกลุ่มป่าแก่งกระจานที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่ถึง2กิโลเมตรชาวบ้านหมู่8บ้านหนองมะค่าตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนำทีมข่าวสำรวจป่ายางน้ำกลัดพื้นที่ที่เอกชนเตรียมยื่นขอประธานบัตรทำเหมืองแร่โดโลไมต์แนวเขตขอประธานบัตรทำเหมืองปรากฏให้เห็นห่างจากทางเข้าเพียง300เมตรจากนั้นก็มีให้เห็นทุกระยะ500เมตรหลักเขตนี้ชาวบ้านบอกว่าพบเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วบริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าไผ่พื้นราบสลับกับแนวสูงชันเล็กน้อยระหว่างทางยังพบต้นไม้สูงใหญ่อยู่เป็นระยะเราพบไม้ต้นนี้บนลำต้นถูกพ่นสีแดงไว้เขาทำสัญลักษณ์ของเขาไว้ตามต้นไม้ตามต้นไม้ต่างๆเขาก็ใช้สีสเปรย์เป็นตัวเลขครับเป็นตัวเลขแต่เราไม่แน่ใจเราสื่อไม่ได้ว่ามันเป็นไม้ฟ้าว่ายังไงครับเป็นตอนนี้เป็นระยะแล้วก็เป็นหินปูนไอ้เสาเหล็กตัวนี้เป็นระยะถัดไปไม่ไกลพบขวดน้ำพ่นสีแดงปักไว้บนไม้ชาวบ้านบอกว่าทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกแนวเขตที่อาจจะมีการทำเหมืองเกิดขึ้นในอนาคตห่างจากปากทางเข้าพื้นที่ขอประธานบัตรเพียง50เมตรคือสวนของนายสุริโยนินห้อยเกษตรกรชาวบ้านหนองมะค่าทุกวันเขาจะเก็บใบมะกรูดส่งให้แม่ค้าเพื่อส่งต่อไปต่างประเทศอีกทอดหนึ่งน้ำที่ใช้ดูแลสวนมีต้นทางมาจากบนเขานี่จึงเป็นสิ่งที่นายสุริโยกังวลหากมีเหมืองมาอยู่ใกล้ๆผมกังวลมากเรื่องฝุ่นละอองนี่แหละครับกังวลมากที่สุดแล้วก็แรงน้ำครับพอเมืองมันต่างอยู่ที่สูงฟ้าเขื่อนอยู่ใต้ล่างมันต้องไล่ลงอยู่แล้วครับแผนที่แสดงจุดที่ตั้งเพื่อการทำเหมืองประเภทที่2ของบริษัทเอกชนแห่งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้ารังวัดเมื่อปี2565สีฟ้าแสดงพื้นที่ขอประธานบัตรเนื้อที่540ไร่3งาน70ตารางวาครอบคลุมพื้นที่หมู่4 7และ8ตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีสีแดงแสดงคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายเนื้อที่378ไร่อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีให้ข้อมูลว่าต้นเดือนกันยายนบริษัทได้ขอเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ประธานบัตรลดลงเหลือ249ไร่ซึ่งกระบวนการตอนนี้ เพิ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นนะคะก็คือเมื่อผู้ประกอบการยื่นเรื่องมาเราก็มีหน้าที่ไปรังวัดนะคะว่าตอนแรกขอมา540ไร่เนี่ยเราส่งเจ้าหน้าที่รังวัดแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาขอลดพื้นที่นะคะให้เหลือแค่249ไร่ซึ่งตรงเนี้ยทางเราก็จะต้องส่งเจ้าที่รังวัดเนี่ยไปวัดแผนที่ใหม่นะคะว่าจะต้องตัดส่วนไหนออกไปแล้วเมื่อได้แผนที่ใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องส่งให้กรมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งปี2564ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกภายใต้เกณฑ์ข้อที่10ด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีข้อกังวลว่าการเกิดขึ้นของเหมืองแร่โดโลไมต์ที่ห่างออกไปไม่เกิน2กิโลเมตรอาจทำให้พื้นที่นี้ตกอยู่ในความเสี่ยงถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลกการพัฒนานี้ถือว่าเป็นการพัฒนาขนาดใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่พื้นที่จะน้อยก็ตามอย่างที่ว่าเหลือ250ไร่เนี่ยนะครับไม่ถึง500เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นโครงการขนาดใหญ่เพราะการระเบิดแร่อย่างที่ผมเรียนต้องมีการระเบิดหินมีการขนแร่มีการล้างแร่มีอะไรต่อมีอะไรของเขาเนี่ยอีกเยอะเลยกิจกรรมอีกเยอะดังนั้นแน่นอนเลยว่าเขาต้องมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับเหมืองแร่ทุกชนิดที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง2กิโลเมตรต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกรณีนี้เอกชนต้องศึกษาผลกระทบและแนวทางป้องกันด้วยเช่นกันมันก็มีข้อคำถามที่เกิดขึ้นในกลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดผมว่าทำไมถึงต้องมีการขอสัมปทานจัดทำเหมืองแร่โดโลไมต์ในขณะที่ซัพพลายตัวนี้เนี่ยหรือมีการทำเหมืองแร่โดโลไมต์เนี่ยในที่อื่นๆเนี่ยก็มีการอะไรเขาเรียกว่ามีซัพพลายอยู่มากพอสมควร
ถ้าคุณทำเหมืองเมื่อไหร่เนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับตัวธรรมชาติชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเคยมีความพยายามส่งจดหมายรวบรวมรายชื่อผู้ไม่เห็นด้วยต่อการทำเหมืองแร่โดโลไมต์เพื่อยื่นต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีซึ่งได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้รับเอกสารการยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้จากทางบริษัทขณะที่ทีมข่าวได้ติดต่อไปยังบริษัทเอกชนที่ยื่นขอประธานบัตรได้รับคำตอบจากตัวแทนบริษัทว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจนกว่าเอกสารต่างๆจะเรียบร้อยทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน